วันที่1มกราคม2559จะเริ่มต้นใช้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่หมายความว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง1ปีที่ค่ายรถยนต์ทั้งหมดจะต้องปรับตัวเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป้าหมายหลักของภาษีฉบับนี้คือการสนับสนุนเรื่องการลดมลภาวะจากรถยนต์เพื่อให้มีการนำเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการปล่อยไอเสียน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มาใช้ในประเทศโดยใช้แรงจูงใจเรื่องของภาษีสรรพสามิตเป็นตัวผลักดันสำหรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์เดิมจะคำนวณจากขนาดเครื่องยนต์และประเภทของน้ำมันที่ใช้แต่โครงสร้างใหม่จะพิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักเช่นรถยนต์นั่งขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 3,000 ซีซีเดิมจัดเก็บภาษีอัตราร้อยละ 25-40 แต่โครงสร้างใหม่จะจัดเก็บภาษีอัตราร้อยละ 30-40 ขึ้นกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่หากสามารถใช้เชื้อเพลิงอื่นได้เช่นน้ำมัน E85จะมีการจัดเก็บภาษีลดลงเหลือร้อยละ 25-35 ขณะที่รถยนต์ระบบไฮบริดขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 3,000 ซีซีเดิมจัดเก็บภาษีร้อยละ 10แต่โครงสร้างภาษีใหม่จัดเก็บในอัตราร้อยละ 10-30 ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนรถยนต์อีโคคาร์จัดเก็บภาษีร้อยละ 12-17 จากเดิมจัดเก็บที่อัตราร้อยละ 17สำหรับรถกระบะและรถกระบะดัดแปลงเดิมจัดเก็บภาษีร้อยละ 3-20 อัตราภาษีใหม่จัดเก็บที่ร้อยละ 3-30ต้องยอมรับว่าโครงสร้างภาษีใหม่ส่งผลให้รถยนต์มีราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ5-10หากไม่มีการปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งานซึ่งค่ายรถยนต์ต่างให้ความเห็นว่าโครงสร้างภาษีใหม่ของรัฐบาลมาถูกทางหลักการดีเพราะว่าเราเอาเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมคือ CO2 มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดภาษีสรรพสามิตก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเราก็ต้องพยายามนะครับพัฒนารถของเราให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์เหล่านั้นให้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มภาษีหรือว่าเพิ่มให้น้อยที่สุดต้องเรียกว่าเป็นทิศทางเดียวกับตลาดทั่วโลกนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยได้มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดให้ต่ำนะครับก็คือให้เป็นรถที่ประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยส่วนตัวในมุมของผู้ผลิตรถยนต์นะครับเราเชื่อมั่นว่าโครงสร้างที่มีใหม่ในเร็วๆนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ค่ายรถยนต์ทำงานง่ายขึ้นเหตุผลคือโครงสร้างโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะรีเลทกับทางกระแสของรถยนต์ของทั่วโลกซึ่งนั่นหมายความว่าการผลิตรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันเนี่ยสามารถขายได้ทั่วโลกเสียงตอบรับจากผู้ผลิตรถยนต์ที่ชัดเจนเพิ่มความมั่นใจได้ว่าต่อไปนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยจะมีรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันและมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นหลังจาก1มกราคมปีหน้ารถยนต์คันใดที่ปล่อยมลพิษเกินกว่าที่กำหนดต้องมีภาระเสียภาษีสรรพสามิตมากขึ้นรวยๆเทียมแล้วขอเชิญรถปกติ